ู้ชมข่าวแรกวันนี้เราภูมิใจนำเสนอมากๆเลยค่ะกับงานของนางเอกญาญ่าอุรัสยาที่แสดงเป็นตัวเองมากๆเลยนะคะในละครเรื่องเล่ลับสลับร่างจะเป็นฉากอะไรและสาวญาญ่าต้อง acting หรือว่าจะเอาความเป็นธรรมชาติของตัวเองออกมาโปรยเสน่ห์ไปดูเบื้องหลังฉากนี้กันค่ะกับการเข้าฉากครั้งแรกของนางเอกสาวญาญ่าอุรัสยาในละครเรื่องเล่ลับสลับร่างเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเพราะมากันแบบปังสุดๆกับฉายาซุปตาเพตราไข่มุกแห่งเอเชียที่ดังระดับโกอินเตอร์ซึ่งในฉากนี้เพตราได้เดินทางไปร่วมงานสิงห์ทองคำรางวัลแห่งเอเชียที่จัดขึ้นที่ฮ่องกงพร้อมกับเจ้อ้ําผู้จัดการส่วนตัวสุดแซ่บงานนี้สาวญาญ่ามาในชุดราตรีสีไข่มุกสมฉายาในเรื่องมาเดินพรมแดงในท่าเรือเชิดๆเรียกว่าเป็นการเข้าฉากแรกอย่างสวยสง่าที่สุดสมเป็นซุปตาร์ทั้งในจอและนอกจอเลยค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่หนูได้มาถ่ายนะคะสำหรับเล่ลับสลับร่างแล้วก็เป็นฉากเปิดตัวของเพตราด้วยค่ะก็จริงๆถ้าเปรียบเสมือนรางวัลสิงห์ทองคำนะคะมันก็เหมือนออสการ์ค่ะเพตราเขาจะมีแบบว่านามประจำตัวค่ะนั่นก็คือไข่มุกแห่งเอเชียใช่ค่ะก็วันนี้ก็มาในแบบว่าตามธีมนั้นเลยค่ะมุกนิดนึงคือต้องแบบหายใจลึกๆแล้วก็เฮ้ยยูคือเพตรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันแบบมันมากเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามไปเรื่อยๆค่ะรับรองว่าแต่ละอย่างในเรื่องนี้มันสนุกมากแล้วก็ครบรสมากค่ะทั้งฮาแล้วก็ทั้งดราม่าด้วยก็ฝากด้วยค่ะตอนนี้เราไปร่วมอำลาละครขวัญใจคนดูและผู้ครองเรือนเรื่องปฏิวรัตดากันค่ะไปดูกันสิคะว่าคุณประหลัดผู้ต่ำต้อยเนี่ยจะยอมละทิฐิกลับมาหาภรรยาผู้แสนจะซื่อสัตย์และภักดีอย่างรินระพีไหมได้ข่าวมาว่ามดทั้งโลกเนี่ยเดินทางมาเข้าฉากนี้เพื่ออำลากันเลยทีเดียวนะคะโอ้โหหวานขนาดนั้นเลยเหรอคะเจมส์เบลล่าทำให้แฟนๆได้ฟินกันตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องต้องยกให้คู่นี้เลยค่ะจิราณีเจมส์จิรายุเบลล่าราณีที่จิ้นกันได้หวานหยดย้อยจนอินกันทั้งบ้านทั้งเมืองและวีคนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดกับตอนจบหลังจากทั้งคู่ฝ่าฟันอุปสรรคทิฐิมานะหึงหวงดวงสวาดบู๊กับเสือขาวฉากสุดท้ายนี้ปลัดสรันรินระพีไม่ทำให้ผิดหวังสวีทมุดผ้าห่มให้เขินตัวบิดกันจนนาทีสุดท้ายงานนี้พระเอกเจมส์กับนางเอกเบลล่าอินกันตั้งแต่เริ่มซ้อมแค่ฉากเบาๆหวานๆเหมือนตอนเริ่มเข้าหอแต่เขินกันตัวแตกรับรองความฟินจิกหมอนแฟนๆเตรียมดูให้แก้มแดงเหมือนโดบมะเขือเทศลูกโตเป็นกิโลกันไปเลยค่ะตื่นมาอีกทีนึงเอ้าเจออยู่ในห้องอยู่ข้างๆแล้วก็ต้องเป็นผ้าห่มผืนเล็กๆด้วยเขาก็ต้องพยายามแทรกตัวเข้ามาให้อยู่ในผ้าห่มผืนเดียวกันให้ได้ก็ไม่อยากให้มันรู้สึกว่าเป็นเลิฟซีนแต่ว่าอยากให้คนดูคือเหมือนดูแล้วได้อมยิ้มตามอะค่ะสำหรับแบบความรักของสองคนที่กว่าจะฝ่าฟันอะไรต่างๆมาเขาก็ต้องฝ่าฟันเหมือนฝ่าฟันทิฐิของเขาเพื่อแบบเปิดใจยอมรับหันมาทางฝั่งนี้ก็มีเรื่องให้ลุ้นระทึกกับการเจอกันครั้งแรกของคู่พระนางท็อปจรนและมิ้นท์ชาลิดาในละครเรื่องรักหลงโรงที่ฉากนี้สาวมิ้นท์จะต้องถูกลวงพาไปเข้าโรงแรมแถมยังโดนมอมยาสลบจนเกือบถูกข่มขืนแต่งานนี้มีหนุ่มท็อปเป็นอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยเรียกว่าโชว์ลีลาพระเอกเกินร้อยแต่กว่าจะผ่านไปได้ก็ไม่ง่ายเลยนะคะเพราะเป็นฉากที่ทั้งคู่เพิ่งเจอกันครั้งแรกเลยต้องทำการบ้านกันหนักสาวมินต้องอ่อนแรงแต่หนุ่มท็อปงานหนักกว่าเพราะต้องปลอมตัวเป็นสาวประเภท2เข้ามาช่วยงานนี้รับรองว่าได้พัฒนาฝีมือกันสุดแรงเกิดแน่นอนค่ะก็วันนี้ผมวันแรกเลยครับสำหรับเรื่องนี้ก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะทีมงานใหม่หมดเลยไม่เคยเจอเลยครับเจอฉากยากเลยวันแรกก็เป็นยากอะไรเฮ้ยเธอไม่อยู่ฉันต้องเล่นเป็นตุ๊ดเมื่อกี้ทีมงานบอกท็อปเล่นเป็นตุ๊ดได้เนียนมากนั่นแหละก็เจอฉากยากเลยก็หลายเทคอยู่เหมือนกันแต่ว่าสนุกดีพี่หมีพ่วงกับเพราะว่าสอนอะไรเงี้ยในเทคนิคของแรงโน้มถ่วงในการแบบพยายามจะร่วงลงไปตลอดเวลาค่ะนี่ประคองตั้งแต่ข้างล่างยันข้างบนแล้วครับใช่แล้วหลายรอบอยู่ครับแต่มิ้นผอมไงตัวเบาก็ฝากทุกคนติดตามข่าวเบื้องหลังก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งเปิดกล้องในสักพักหนึ่งค่ะชุ่มฉ่ำสุดๆไปเลยค่ะกับละครเรื่องนางทาสที่หลายๆฉากลุกเป็นไฟแต่ฉากนี้ขอเว้นนิดนึงโดยนางเย็นนางเอกยามัทิราต้องโดนมะปรางวิราการทีบตกคูคลองไปด้วยความหมั่นไส้ว่าจะโดนแย่งของรักงานนี้เปียกไม่พอแถมเลอะเปรอะเปื้อนทั้งดินทั้งโคลนแต่ต้องขอยกสปิริตให้สาวยามที่ทุ่มทุนตกจริงเลอะจริงไม่เพียงเท่านี้ยังโดนแรงส่งจากสาวมะปรางที่ดันสุดพลังแถมบอกว่านี่ซอฟที่สุดแล้วนะคะเนี่ย
จะโอดโอยแค่ไหนไปฟังเสียงของเจ้าทุกยามกันเลยค่ะคือเป็นฉากน่ารักน่ารักค่ะน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กก็เป็นฉากที่แอบเนี่ยค่ะคือแอบเนี่ยชอบพี่เที่ยงอยู่แล้วมาตั้งเนิ่นนานแล้วนะคะซึ่งแบบเราอ่อยมานานมากแล้วก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะกะว่าวันนี้จะมาซัดให้ได้แล้วเห็นนางก็ยืนอยู่ริมคลองก็เป็นจังหวะดีๆนะคะคือแบบพี่เกิดมายังไม่เคยถีบคนเลยอ่ะพี่ก็เลยกะแรงไม่ถูกแต่จากที่พี่ถีบเมื่อกี้หนูว่าพี่ถีบมาหลายคนแล้วนะยามไม่ให้หัวลงน้ำเพราะว่ามันทำยากจริงๆเป็นห่วงช่างผมน้ำเข้าตาน้ำเข้าปากโอ้โหทุกอย่างหนูมันเค็มดีค่ะน้ำกร่อยอร่อยดีอร่อยเหรอเล่นไม่ค่ะก็ขอฝากฉากนี้ด้วยนะคะก็อย่างที่พูดเป็นฉากน่ารักน่ารักระหว่างเราสองคนนะคะไม่มีสแตนด์อินค่ะหนูตบเองเลยค่ะถีบเองด้วยเต็มที่เลยค่ะมากันที่บายเกิร์ลหนุ่มพระเอกลูกครึ่งสุดฮอตลุยส์สก็อตที่กำลังถ่ายทำละครเรื่องบุพเพสันนิวาสกับพระนางโป๊ปเบลล่าล่าสุดก็มาเปิดใจหมดทุกเรื่องตั้งแต่เข้าวงการตอนตัวกระเปี๊ยกกับวีรกรรมสุดแซ่บที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนทั้งที่มาของฉายาเด็กนรกกำลังใจสำคัญเวลาท้อและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องหัวใจที่ทุกคนจับตามองงานนี้ว่าที่คุณแม่เบนซ์พรชิตาฮุกเข้าเป้าว่าจะแต่งกับสาวนุ่นรมิดาเมื่อไหร่ติดตามคำตอบได้ในรายการแก๊งรักเด็กพรุ่งนี้บ่าย 3:30 ทางช่อง3และช่อง33ค่ะตอนนี้จันขอเวลาทำใจแพรฟนะคะคุณผู้ชมเพราะได้ข่าวมาว่าคืนนี้ผีริ้วทองจะอัพเลเวลความสยองชนิดช็อกคาจอพลิกจากหน้าสวยกลายเป็นหน้าเละเลยโอ้โหแหมทีมกราฟิกของค่ายบรอดแคสต์เนี่ยเขาไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปหลอนพร้อมกันเลยกับละครเรื่องกำไลมาศค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรแสนสวยจากวีและเครื่องประดับจากวาคุลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ